คุณโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจโหเสียงเพราะมากงั้นต้องถามก่อนว่าเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อครับเชื่อเลยเหรอก็เพราะว่าตัวเราได้สัมผัสแล้วเราจะเริ่มที่มันไม่คิดว่ามันจะมีหรือมันจะใช่เนี่ยแต่หลายครั้งมันก็เริ่มคอนเฟิร์มตัวเองเข้าไปว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันคงอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้มาเลยดีกว่าคุณวิศวกรเรื่องแรกชื่อว่ารีสอร์ทติดวัดรีสอร์ทนี้ก็คือเป็นรีสอร์ทที่คุณโจออกแบบหรือว่าหรือไปพักหรือยังไงคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นรีสอร์ทที่ผมไปพักแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วเองโอ้มาเริ่มเลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นคะก็ขออนุญาตเล่าเลยนะครับก็คือว่าประมาณปลายเดือนพฤษภาของปีที่แล้วเนี่ยผมจะต้องไปแข่งขันกีฬาซึ่งกีฬาเนี่ยเขาจะแข่ง2วันก็คือเสาร์กับอาทิตย์ทีนี้ด้วยความที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกไปว่าผมทำงานประจำเพราะฉะนั้นวันศุกร์เราก็ต้องทำงานก่อนใช่ไหมครับจากกรุงเทพเนี่ยขับไปจังหวัดเนี้ยซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในจังหวัดน่าจะบอกชื่อจังหวัดได้ถูกไหมครับอืมได้ครับจังหวัดนครนายกโอ้ยไม่ไกลไม่ไกลใช่ไม่ไกลแล้วเลยคิดว่าโอเคกรุงเทพนครนายกไม่ไกลแต่ถ้าเกิดว่าต้องขับรถออกแต่เช้าวันเสาร์เนี่ยมันน่าจะทำให้เราเคลียร์เอาเป็นวางแผนว่าเราออกวันศุกร์ดีกว่าแล้วก็ไปนอนค้างวันศุกร์คืนนึงวันเสาร์คืนนึงนะครับจะได้เก็บพลังได้ก็ออกเดินทางเลยครับก็คือขับรถไปรับแฟนก่อนรับแฟนเสร็จแล้วก็ออกจากกรุงเทพก็กด GPS ชื่อรีสอร์ทไปขับไปเรื่อยๆครับก็จนประมาณสัก6 โมง กว่าบน GPS เนี่ยก็ขึ้นว่าอีกประมาณ200เมตรเนี่ยถึงรีสอร์ทที่เราพักแล้วครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะโชว์ว่าเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายผมก็มองว่าระหว่างทางที่เราไปเนี่ยมันก็ไม่น่ามีตรงไหนที่จะเป็นซอยที่จะเข้าไปเจอรีสอร์ทได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปอย่างน้อยก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรมากก็เส้นนครนายกอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ได้ถึงกับเปลี่ยวอะไรนักหนาก็ขับไปแล้วก็เลี้ยวแต่ว่าเราไปเอะใจตรงที่ว่าจุดที่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอะครับเป็นทางเข้าวัดซึ่งเป็นใช้เส้นทางร่วมเส้นทางที่จะเข้าไปรีสอร์ทเนี่ยครับเป็นเส้นทางร่วมที่ต้องผ่านวัดก่อนคือเลี้ยวเข้าประตูวัดเลยคือเลี้ยวเข้าซ้ายเนี่ยไอ้ซอยทางเข้าเนี่ยมันเป็นซุ้มประตูวัดเลยถูกไหมถูกต้องครับมันเป็นซุ้มประตูวัดเลยเราก็ยังคิดว่าเออเรากดผิดไหมแต่ว่ามันก็โชว์ว่าแค่200เมตรก็คือประมาณสัก 7-10 นาทีก็เอาไม่เป็นไรขับเข้าไปก่อนแล้วกันแต่พอเราเลี้ยวเข้าไปอะครับวัดเนี้ยถ้าใครเคยเข้าวัดนี้หรือทางทีมงานดูก็จะรู้ว่าเมื่อเลี้ยวเข้าประตูหรือเข้าซุ้มประตูวัดแล้วเนี่ยครับจะเจอต้นไทรต้นใหญ่ๆเลยอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นมีโบสถ์นะครับแล้วก็เราต้องเลาะค่อยๆเลาะขอบวัดนะครับข้างทางวัดไปก็จะผ่านโบสถ์ผ่านจุดที่เขาเป็นที่ไว้โกรธกระดูกเรียงๆกันนะครับอยู่ทางซ้ายมือป่ะพอเข้าไปอ่ะเข้าไปปุ๊บพอเข้าประตูประตูวัดอะครับวัดจะอยู่ขวาแต่ว่าเส้นอะมันเป็นเส้นที่ต้องเลาะผ่านวัดแต่ระหว่างถนนเนี่ยตรงข้ามวัดเนี่ยในซอยอะจะเป็นโรงเรียนแต่เห็นจากรูปแล้วแหละบรรยากาศที่บอกว่ามีโกรธเรียงรายก็คือขับรถผ่านเส้นที่แบบมันเป็นโกรธอะโกรธเลยอะเป็นโกรธใหญ่ใหญ่คือเราก็ล้อไปแต่ว่าดูก่อนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ก็ปลอบใจตัวเองแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ขับไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เจอรีสอร์ทจริงๆคือรีสอร์ทเนี่ยอยู่ด้านหลังของวัดครับซึ่งรีสอร์ทเนี้ยเขาจะมีแบบตึกที่เป็น2ชั้นไม่สูงมากแล้วก็เป็นแบบบ้านพักเป็นหลังๆผมเลือกที่เป็นบ้านพักเป็นหลังๆเพราะว่ามันสะดวกดีแล้วก็ไม่ได้อยากขึ้นบันไดใช่ไหมครับอีกอย่างนึงเราจองมาช้าเนี่ยก็คงไม่ได้ตึกหรอกก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าไปเช็คอินรับกุญแจเสร็จก็ขับรถเข้าไปที่พักทีนี้ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับบ้านพักลักษณะบ้านพักครับจะเป็นชั้นเดียวแล้วเขาจะเป็นแบบมีที่จอดรถอยู่ทางด้านหน้าเลยคือถ้าเราจอดรถปั๊บเนี่ยลงจากรถก็ไขกุญแจเข้าบ้านเลยเท่ากับว่าเวลาจอดปั๊บแล้วเนี่ยรถมันจะบังบ้านเราเรียบร้อยคนก็มองไม่เห็นบ้านเราก็มองไม่เห็นคนข้างนอกครับแล้วก็ตัวรีสอร์ทที่เป็นหลังๆเนี่ยสามด้านเนี่ยจะเป็นแบบก่ออิฐก่อปูนโทษทีก่อปูนนะครับเป็นสไตล์ก่อปูนเหมือนที่เรารู้ว่าสไตล์ก่อปูนดิบๆไปเปลือยแบบลอฟต์ประมาณนั้นแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็เป็นประตูแบบไขประตูเข้าแล้วก็เปิดไปตรงกระจกเนี่ยไม่ใช่เป็นกระจกแบบบานสไลด์เป็นกระจกเลยกระจกใสแล้วก็จะมีม่านไว้ให้นะครับดึงซ้ายดึงขวาคือพอเราไปถึงเนี่ยเช็คอินเสร็จผมก็เป็นคนจอดรถไขกุญแจระหว่างที่ผมเดินไปไขกุญแจเข้าเนี่ยคือผมมาเห็นพวงมาลัยแห้งๆ
สัก 3-4 พวงแล้วก็มีธูปที่เขาจุดเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะเหลือด้านใช่ไหมครับค่ะส่วนแฟนผมเนี่ยเขากำลังเอาของลงผมก็เลยรีบเอาพวงมาลัยกับธูปเนี่ยรีบหยิบแล้วก็โยนไปด้านข้างคือไม่อยากพูดอะไรมากคือผมไม่อยากเล่าอะไรมากกลัวเดี๋ยวเขาจะกังวลใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปเข้าไปเราก็ไม่พูดอะไรเราก็จัดของทีนี้บ้านพักมันจะเป็นแบบสตูดิโอครับห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านในด้านในก็คือว่าเข้าไปปั๊บก็จะเตียงอยู่ซ้ายมือคือประตูอยู่ขวามือของบ้านนะตัวบ้านครับเข้าไปจะมีเตียงสองเตียงคือผมกับแฟนจะนอนคนละเตียงกันก็ผมเลือกนอนเตียงที่อยู่ติดริมกระจกก็คือติดริมทางเข้าส่วนแฟนเนี่ยเลือกเตียงที่อยู่ใกล้ห้องน้ำตอนดึกจะได้เดินเข้าได้สะดวกเราก็จัดของแฟนก็เอาเสื้อผ้าใส่ตู้ผมก็เตรียมจัดอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คุยกันว่าไปเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันใกล้ๆเพราะว่านครนายกเนี่ยร้านอาหารอร่อยๆเยอะก็สรุปเบ็ดเสร็จผมก็ลืมเรื่องพวงมาลัยทูบไปแล้วแล้วก็ไม่เล่าด้วยครับเราก็ไปกินข้าวเสร็จจนกินข้าวเรียบร้อยกลับมาถึงที่พักก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าค่ะก็ต่างคนต่างอาบน้ำอาบท่านะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์จนสัก 3-4 ทุ่มก็ต่างคนต่างขึ้นเตียงนอนของตัวเองแล้วถ่ายฟีดกันไปผมก็ถ่ายฟีดแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นที่บอกไปว่าเป็นกระจกเราก็ไม่อยากให้ใครแบบเดินผ่านแล้วเห็นผมก็เลยเดินไปปิดม่านปิดเลยครับคือดึงม่านทางซ้ายมันก็จะมาสุดตรงกลางดึงม่านทางขวาสุดตรงกลางคือปิดก็ถ่ายฟีดแต่พอจะนอนเนี่ยก็ลุกไปปิดไฟพอปิดไฟปั๊บห้องมันมืดมากมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นผมก็เลยมันมืดเกินไปนะก็เลยลุกขึ้นไปเปิดม่านเปิดแง้มให้มันเป็นช่องให้แสงเข้าส่วนผมก็มาเล่นมือถือต่อนะครับแฟนก็ผมคิดว่าเขาหลับไปแล้วล่ะก็ไม่ได้ใจอะไรจนถ่ายฟีดไปสักพักอะครับความรู้สึกเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีคนอยู่นอกบ้านมันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกเรานะเหมือนอะไรวิ่งผ่านอะไรตัดผ่านแต่ผมรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่นอกบ้านก็เลยเหลือบตาไปมองแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงช่องที่เราแง้มผ้าม่านไว้เนี่ยให้แสงเข้านิดหน่อยเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนมีเงาคนแต่ว่าช่องห่างระหว่างม่านเนี่ยคือพอดีหน้าคนนะครับเหมือนเห็นคนยืนอยู่ข้างนอกกระจกเลยคือเราเหลือบมองเราก็ทำเป็นเหมือนพยายามจะมองให้ชัดๆว่ามันคืออะไรแต่ว่าในห้องเราอ่ะมืดส่วนข้างนอกเนี่ยมีแสงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นเหมือนเงาแต่เป็นเงาที่เกิดจากแสงจากข้างนอกอ่ะวิ่งตกกระทบผ่านเข้ามาแต่ดูได้ว่าเงานั้นน่ะเป็นคนแน่ๆแล้วเป็นผู้หญิงเพราะว่าช่วงผมที่มันฟูๆอ่ะเราจะเห็นเหมือนมันเป็นผมอ่ะในระหว่างที่ผมพยายามจะมองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอะเหลียวหน้าเข้าไปมองจากขวาแล้วค่อยๆไล่มาซ้ายตรงที่ผมนอนเนี่ยแล้วมันก็มาหยุดตรงกันเหมือนเรารู้สึกได้ว่าเขาชะงักตอนเห็นหน้าเราตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนอกจากเรากลัวว่าจะเป็นใครมางัดรถหรือว่าเขาคิดว่าเราหลับแล้วเขาจะงัดบ้านหรือเปล่าผมก็เลยรีบพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปเพื่อจะเปิดม่านจังหวะที่เราจะพุ่งขึ้นไปอะก่อนจะถึงม่านน่ะความรู้สึกก็คือเงานั้นนะครับเลื่อนไปทางขวาเหมือนขยับตัวไปทางขวาผมก็เลยดึงม่านให้สุดไปเลยก็ไม่มีอะไรซึ่งมันเร็วมากครับมันไม่น่าจะแบบหลบไปได้เร็วขนาดนั้นแฟนก็เลยรู้สึกว่าผมพุ่งตัวขึ้นมาเขาก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรแค่จะมาดูว่ารถอะไรจอดดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่กล้าเล่าแต่ในใจมันก็ยังไม่ชัดเจนก็เลยไม่มีอะไรก็เลยปิดม่านเลยแล้วกันคราวนี้ปิดทึบเลยครับปิดทึบแล้วก็มานอนอยู่ที่เดิมจังหวะมานอนอยู่ที่เดิมเนี่ยก็ถ่ายฟีดช็อกก็เริ่มง่วงก็เลยหลับพลอยหลับไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามาตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกแต่มันไม่ใช่การสะดุ้งตื่นเพราะฝันแต่มันคือการสะดุ้งตื่นเพราะว่าหัวผมตกหมอนจากการที่ถูกกระตุกข้อเท้าคือกระตุกแรงอะครับจนหัวเราหลุดจากหมอนซึ่งตอนนั้นเราตื่นมาเรายังงงๆอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรก็เลยเงยหัวขึ้นไปข้างบนว่าเอ้าหลุดจากหมอนแล้วก็ระหว่างที่เงยหัวไปด้านบนนะครับที่ปลายเท้าข้อเท้าโทษทีสองข้างอ่ะผมมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนกำข้อเท้าอยู่ก็เลยเหลือบลงไปมองปลายเท้าทีนี้พอเหลือบลงไปมองอ่ะไอ้ที่บอกว่าห้องมันมืดนะครับคราวนี้เหมือนห้องมันไม่ได้มืดมากแต่ว่าเราเห็นเงาที่อยู่ปลายเท้าเราอะซึ่ง
เหมือนเป็นมือสองข้างกำข้อเท้าเราอยู่แน่นมากแล้วตอนนั้นความรู้สึกผมก็คือผมขยับตัวไม่ได้แล้วจะร้องก็ไม่ได้แต่ว่าตาผมเนี่ยลืมตาอยู่ทีนี้พอเราลืมตาอยู่เนี่ยก็เลยคิดในใจว่าพยายามจะเพ่งมองว่ามันคืออะไรกันแน่คือยังคิดว่าผมฝันหรือมันคือเรื่องจริงในระหว่างที่เพ่งอะครับไอ้เงาปลายเท้าเนี่ยมันเหมือนมันสูงขึ้นแต่ว่ามือที่จับข้อเท้าเราอะมันยังอยู่ที่เดิมแล้วมันโน้มมาข้างหน้าพอโน้มมาข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ยเริ่มชัดเจนว่าคือผู้หญิงที่เราเห็นคือเงาผู้หญิงที่เราเห็นอยู่นอกบ้านเข้ามาในบ้านละแล้วเราก็ค่อยๆโน้มตัวมาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จะหลับตาก็ไม่ได้ภาพมันใกล้มากจนผมเขาอะครับที่บอกว่าผมฟูๆอะมันมาไล่หน้าเรามันคุมตรงหน้าเราแต่หน้าเขาอะไม่ได้ใกล้เรานะครับคือเหมือนเขายืดตัวขึ้นมาแต่ว่ามันมีระยะห่างในระดับหนึ่งฟุตหนึ่งครับแต่ว่าผมเขาอะมันโดนหน้าโดนหูโดนอะไรเรารู้สึกได้เลยว่ามันโดนอยู่มันเลี่ยๆโดนหน้าโดนอะไรแต่ที่มันน่ากลัวก็คือในระหว่างที่เราคิดคือเหตุการณ์มันเร็วอะครับในขณะที่เราคิดเนี่ยผมได้ยินเสียงจากเขาเลยค่ะตอนที่เขาโน้มเข้ามาใกล้ๆแล้วผมไล่ๆอ่ะเขาก็พูดออกมาว่าดูสิอยากเห็นไม่ใช่หรอดูสิอยากเห็นไม่ใช่เหรอคือพูดซ้ำสองครั้งแล้วก็หัวเราะคือตอนนั้นขนลุกตอนนี้ผมเล่าก็ยังขนลุกอยู่คือผมก็ขนลุกแล้วก็พยายามจะสวดมนต์แต่ในชั่วโมงนั้นน่ะผมเข้าใจว่าใครที่มีประสบการณ์แบบนี้น่าจะสวดไม่รู้เรื่องครับคือแค่นโมเนี่ยผมยังไม่ไปถึงพระควะโตเลยมันวนอยู่แค่นโมตัสสะนโมตัสสะนโมอยู่อย่างเงี้ยครับขณะที่เราพยายามพูดเสียงเขาก็พยายามพูดเหมือนกันว่ามองสิแต่ว่าคือผมก็หลับตาไม่ได้นะครับเห็นตลอดแต่เห็นหน้าเขาอ่ะไม่ชัดแต่ผมอ่ะหรือความรู้สึกว่าก้อนผมไล่ผมเนี่ยมันรู้สึกตลอดจนสักพักเนี่ยเขาก็หลุดหายไปเองหรือเราดิ้นหลุดออกมาคือไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ก็หายไปเองแต่ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอายังไงดีจะเปิดไฟหรือจะยังไงเดี๋ยวแฟนตื่นไม่เป็นไรพยายามนอนแล้วกันอันนี้ก็ผมผ้าหดขาแล้วก็ผมผ้าดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดให้ถึงคอแล้วเราก็เหมือนเราผ่อยหลับไปอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเดิมคือว่าไอ้ขาที่เราคิดว่าเราหดเข้ามาแล้วอะครับเราถูกกระตุกแล้วก็หัวหลุดจากหมอนอีกครั้งหนึ่งแล้วการมันก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าเขาจับข้อเท้าแล้วก็โน้มมาอีกคือคราวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมจนหลุดเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการมาแย่หรือต้องการมาบอกว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับคือตอนนั้นมันก็นึกได้แค่เรื่องเดียวคือที่เราโยนพวงมาลัยกับธูปที่ไปค่ะแต่ว่าพอรอบสองครับพอเราเริ่มที่จะขยับเนื้อขยับตัวได้เนี่ยผมก็เลยเปิดไฟแต่ไฟในห้องอ่ะมันจะเป็นแค่ไฟดวงเดียวพอเปิดไฟเสร็จดูนาฬิกาก็มันก็ตีห้าครึ่งแฟนก็เลยพลิกตัวกลับมาว่านอนไม่หลับหรอผมก็เลยบอกใช่นอนไม่หลับแต่ยังไม่เล่าอะไรนะครับจนดูนาฬิกาไม่นอนละคิดในใจถ้าไม่นอนก็คงไม่เป็นอะไรมั่งก็ไม่นอนครับส่วนแฟนเขาหันหลังตะแคงไม่ได้สนใจอะไรจนสักใกล้ๆ6 โมงอ่ะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมปิดม่านทึบใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยไปเปิดม่านแสงมันน้อยก็เปิดแล้วกันเอาแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามาแต่พอเปิดม่านอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ตกใจมากเพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่เราเห็นเงาอยู่ข้างนอกไอ้ช่องนั้นน่ะพอเราเปิดม่านมาครับผมเจอรอยมือที่ใหญ่แล้วก็ What? นิ้ว4นิ้วมันเรียวยาว hey. คือถ้าเห็นภาพที่ผมส่งไปอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันเป็นภาพเหมือนกับตอนที่ผมบอกครับการมุงเนี่ยตอนที่เขาเอาหน้ามามุงเนี่ยเหมือนเขาเอามือแตะกระจกข้างนอก oh. แล้วหน้ายื่นเข้ามาคือนึกออกใช่ไหมครับ หน้าคือตอนนั้นก็ตกใจก็เลยตัดสินใจคือเห็นแล้วก็พังอ่ะถอยหลังมาก็เลยเล่าให้แฟนฟังเสร็จเขาก็เลยเล่ามุมของเขาให้ผมฟังว่าเขาก็นอนไม่หลับตอนตื่นเขาเนี่ยเหมือนมีแมลงหรือมียุงหรือมีอะไรเนี่ย
มาไต่หน้าไต่แขนไต่อะไรแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ยุงผมคิดว่าเป็นอาการเดียวกันก็คือผมถามเขาว่ามันเหมือนผมหรือเปล่าที่มันมาไล่ไล่โดนหน้าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมาชะโงกแต่เขาไม่กล้าลืมตามันก็เลยมันคงเป็นผมอ่ะที่ไปไล่โดนแก้มเขาไปไล่โดนหน้าเขาเขาก็ไม่กล้าพลิกไม่กล้าหันคือเขาก็กลัวผมตื่นไอ้เราก็นิ่งเหมือนกันก็กลัวเขาจะกลัวนี่พอเราเปิดประตูห้องพักออกไปตอนคุยกันเล่าเสร็จละหลายเช้าแล้วล่ะเปิดประตูห้องพักออกไปเพื่อจะไปดูว่าไอ้รอยเนี้ยมันเป็นรอยอะไรยังพยายามจะหาเหตุผลว่ามันเป็นรอยอะไรที่นี่ห้องพักอะครับพื้นห้องพักจะสูงกว่าพื้นลานจอดรถค่ะพอเราออกไปยิงข้างนอกเราเห็นว่าคนที่จะเท้ามือตรงนั้นได้เนี่ยต้องสูงประมาณ180-190เซนถึงจะเอามือเนี่ยเมื่อเวลาเอามือพิงหน้ากระจกนะครับมันจะอยู่ในระดับนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดจากรอยมันของคนมาเช็ดกระจกแล้วมันไปไอน้ำเกาะไม่ใช่ครับถ้าดูดีๆมันไม่ใช่รอยของไอน้ำที่เกิดขึ้นมันคือเหมือนมันเป็นมือเลยอ่ะเป็นมือครับเป็นมือที่เกิดจากความร้อนอยู่ด้านนอกอมันไม่ใช่อยู่ด้านในครับแล้วมันเป็นนิ้วที่ถ้าดูจากนิ้วแล้วมันน่ากลัวมากมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะมือนั้นที่เราเห็นในรูปเนี้ยใหญ่แล้วก็เรียวนิ้วมันจะเรียวมากคือเรามองมือแล้วถ้าเราจินตนาการอย่างอื่นต่อไปนะเราคิดว่าเขาจะเป็นในแบบไหนใช่ไหมทีนี้เอ็งไม่กล้าพูดไงกูพูดถึงเขาแล้วเขาโกรธผมก็เลยแต่ว่าเราต้องนอน2คืนอุ้ยแล้วทำไงต่อคะนอนสองคืนก็เลยคิดว่าเราคงไปเปลี่ยนที่พักก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็ไปแข่งกีฬาครับไปแข่งกีฬาแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆนักกีฬาฟังครับเขาก็เลยบอกว่าไปนอนที่นี่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าใช่เขาบอกโอ้ส่วนใหญ่แล้วอะคือนักกีฬาที่ไปพักที่เนี่ยหรือคนที่ไปพักที่เนี่ยก็จะมีประสบการณ์แบบนี้หมดทีนี้ระหว่างที่เราคุยกันอะก็จะมีนักกีฬากลุ่มหนึ่งซึ่งเขานอนบนตึกเขาก็ลงมาก็บ่นกันว่านอนไม่หลับเราก็เลยไปถามเขาว่าเอ้าทำไมนอนไม่หลับครับอ๋อเขาก็โดนคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนเรานะครับคือเขาไม่เล่าละเอียดเขาบอกว่าเขาโดนกวนนอนกันไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าโอ้ก็เป็นไปได้ว่าถ้ามาที่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอแต่ว่าผมไม่ได้ไปถามผู้ดูแลหรืออะไรต่อเพราะว่าคิดในใจนะครับว่าถ้าผมถามเขาคงไม่เล่าหรอกแล้วก็ด้วยความที่โลเคชั่นของที่พักเราเนี่ยมันก็ใกล้กับวัดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาวนเวียนอยู่รอบๆนั้นหรืออาจจะเกี่ยวกับพวงมาลัยที่มีคนมาไหว้ก็เป็นไปได้คือผมอะไม่ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเกี่ยวห้องอะไรกับห้องที่เราพักหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากคุยกับเพื่อนๆนักกีฬาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าใครที่มาพักที่นี่เขาก็มีประสบการณ์ในลักษณะนี้ซึ่งในที่สุดเราก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นที่เราเองก็มีประสบการณ์จากการที่เข้ามาพักที่นี่เหมือนกันแสดงว่าสถานที่แห่งนี้ใครไปก็เจอใช่ครับใช่คุณโจคิดว่าสิ่งที่เราเจอกับสิ่งที่คนอื่นเจอในที่เดียวกันอ่ะมันคือตนเดียวกันไหมเออหรือมีเยอะ ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาต่อแต่ว่าเอาแค่จากสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยถ้าวิเคราะห์แล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเราคิดว่าใช่คือเริ่มรู้สึกตั้งแต่เงาที่เราเห็นใช่ไหมครับจากข้างนอกจนเงาที่เราเห็นจากข้างในแล้วจนเสียงโดยเฉพาะเสียงที่ทุกวันนี้มันก็ยังในความรู้สึกผมมันยังชัดอยู่ก็คือมองคือไอ้โมเมนต์นั้นภาพนั้นน่ะผมอยากรู้คือแน่นอนคนโดนเนี่ยมันคงทำอะไรไม่ถูกหรอกมันจิตใจมันแตกกระเจิงไปแล้วแต่ว่าอยากรู้ฝั่งตรงข้ามอ่ะผีตนนั้นน่ะครับเขาต้องการเข้ามาหาเราเออในรูปแบบไหนแบบเขาดูใจร้ายไหมอะไรเงี้ยไม่นะครับคือในสิ่งที่เจอเนี่ยข้อแรกเลยอ่ะผมเดาเอาว่าอาจจะเกิดจากการที่ผมไปดึงลักษณะของการไปดึงพวงมาลัยหรือธูปที่เขาปักไว้แล้ว
แล้วโยนทิ้งโดยที่ไม่ได้ขอใช่ไหมโดยที่ใช่ใช่โดยที่ไม่ได้แบบบอกขออนุญาตว่าขออนุญาตนะครับหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ขอเข้ามาแต่ความรู้สึกผมตอนนั้นนะแค่ไม่อยากให้แฟนเห็นเข้าใจก็เลยรีบแล้วก็เขาอาจจะแค่เตือนว่าสิ่งแบบนี้มันมีเพราะฉะนั้นในการที่เราไปต่างที่ต่างทางแล้วเราเจออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้คุณก็ควรจะมีวิธีการที่มันเหมาะสมกว่านี้เช่นถ้าผมแบบไหว้ก่อนแล้วค่อยๆดึงพวงมาลัยกองนั้นนะที่ว่ามีอยู่ 3-4 พวงอ่ะออกก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าวันนั้นคือผมรีบดึงแล้วก็โยนไปด้านข้างเพื่อไม่ให้แฟนเห็นแต่จริงเขาเองก็ควรจะมีวิธีที่มาดีกว่าเราที่เหมาะสมกว่านี้เหมือนกันใช่อันนี้ถ้าเกิดมองความเป็นกลางนะวีนเออแต่ว่าอาจจะดีสำหรับเขาแล้วเหมือนกันนะว่าถ้าเอาแรงกว่านี้ก็อาจจะแบบโผล่มาแบบชัดๆอะคุณแนนผมว่านะแต่ฟังจากคำที่เขาพูดว่าดูสิอยากเห็นไม่ใช่เหรอแนนกลับรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะแนนกลับรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คุณโจอะไปเหมือนแบบตอนที่ดึงม่านเพื่อจะเจอเขาอะน่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่าเลยทำให้เป็นที่มาของประโยคนี้จุดเชื่อมก็เป็นไปได้แฟนคือตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับตอนที่บอกว่าถ่ายฟีดอยู่บนที่นอนเนี่ยแล้วผมพยายามมองคือตอนนั้นอะในใจเราอะเราไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือวิญญาณนะเนี่ยคือว่าเป็นโจรคือผมทำเป็นเหลือบตามองคือไม่ได้แบบทำให้เขารู้ว่าเรามองแต่เราทำให้แบบมองก่อนเดี๋ยวจะมองก่อนว่ามันเป็นคนแน่ๆมันเป็นขโมยหรือเปล่าจนหน้าเขาอ่ะที่ค่อยเอียงอ่ะจากขวามาซ้ายอ่ะแล้วเหมือนมาทำท่าเหมือนหยุดก็คือประมาณว่าเอออันเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่แบบอยากเห็นไม่ใช่เหรอมองสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรากลับจากที่พักนั้นก็ไม่เจออะไรใช่ไหมคะไม่ตามไม่เจอเพราะว่าตอนกลับอะครับผมมาแวะไหว้พระก่อนคือผมก็กลัวเพราะว่าที่กลัวว่าเราทำอะไรผิดทำอะไรถูกไม่รู้ก็ไหว้พระดีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปไหว้พระก่อนแล้วก็ไหว้วัดนั้นเลยปะคะไม่ใช่ครับก็คือไหว้ในจังหวัดนครนายกคือว่าที่ผมจะต้องไปแข่งอ่ะอย่างที่บอกเราต้องแข่งเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์อ่ะเราต้องเช็คเอาท์เช็คเอาท์เลยไงแล้วก็เอาข้าวของขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่สนามพอออกจากสนามก็คือไปไหว้วัดทางผ่านอย่างเงี้ยครับใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X